ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลน้องคำนี้นะครับก็จะมาขึ้นในบทของ respiration นะครับ respiration ก็คือการหายใจนะครับซึ่งแบ่งเป็น2 อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือ internal respiration แล้วก็ external respiration นะครับเรามาดูคำว่า internal respiration กันก่อน internal respiration ก็คือการหายใจภายในเซลล์อีกชื่อหนึ่งก็อาจใช้คำว่าcellular respiration ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการที่เป็นการหายใจคำว่าการหายใจที่หมายถึงการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานออกมานะครับซึ่งก็จะมี2กระบวนการย่อยนะครับก็คืออันแรกก็เป็น aerobic respirationก็คือการหายใจที่ใช้ออกซิเจนนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น4ขั้นตอนย่อยนะก็คือไปดูในบทของ cellular respiration ก็ได้ก็คือในที่นี้ก็จะพูดคร่าวๆว่ามันจะมีขั้นไกลโคไลซิสอะเซทิลโคเอฟอร์เมชันแล้วก็เรบไซเคิลสุดท้ายก็คือขั้นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มนะครับซึ่งการหายใจแบบแอโรบิกเรสปิเรชันเนี่ยจะได้ ATP จำนวนเยอะแบบที่2ก็คือแอนแอโรบิกเรสปิเรชันตรงนี้ก็คือเป็นการหายใจที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะครับก็คือจะมีแค่ขั้นตอนเดียวก็คือเหมือนกับ aerobic respiration คือขั้นไกลโคไลซิสหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัว pyruvic acid นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบของพาราลิกแอซิดในกรณีที่ไม่ใช่ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ได้ในกรณีถ้าเราได้เป็นแลคติกแอซิดหรือว่ากรดแลคติกเนี่ยก็ใช้คำว่าแลคติกแอซิดเฟอร์เมนเทชันในกรณีที่เราได้เป็นแอลกอฮอล์ก็ใช้คำว่าแอลกอฮอลิกfermentation ยกตัวอย่างการหมักที่ได้แอลกอฮอล์ก็อย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมเหล้าเบียร์ไวน์อะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวแลคติกแอซิดเองก็จะทำให้เกิดอาการไม่ล้าในกรณีที่กล้ามเนื้อลายเรามีออกซิเจนใช้ไม่พอนะครับอันนี้ก็จะเป็นสโคปค่าของ internal respiration หรือว่า cellular respiration ก็คือการหายใจระดับเซลล์แต่ว่าในกรณีของบทนี้นะครับเราจะเน้นตัว external respiration ก็คืออันที่2นะครับคำว่า external respiration ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับการลำเลียง respiratory gas respiratory gas ก็คือแก๊สที่ใช้ในการหายใจนะครับมันใช้จริงๆการที่เรารู้ว่ามันใช้หรือว่ามันเกี่ยวข้องกับการหายใจจริงๆเนี่ยเราดูปริมาณนะครับว่าการหายในปริมาณการในลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกเนี่ยมันเป
ปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับสมมุติถ้าเราลองเทียบนะครับในลมหายใจเข้ากับหายใจออกถ้าหายใจเข้าก็อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆนะครับก็จะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20.9 คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีประมาณ 0.03 ไนโตรเจนก็จะประมาณ78พอแต่พอเวลาหายใจออกออกซิเจนก็เหลือประมาณ16คาร์บอนไดออกไซด์ก็ประมาณ4ไนโตรเจนก็78เหมือนเดิมแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแก๊สอื่นๆซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนน้อยซึ่งก็ไม่มีความสำคัญตรงนี้นะครับจากการสังเกตก็คือปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก๊สที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะที่ไนโตรเจนเนี่ยยังมีเปอร์เซ็นต์คงเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคำว่า respiratory gas ตรงนี้ก็หมายถึงแค่ออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือเป็นแก๊สที่ปริมาณเปลี่ยนแปลงไปหลังจากมีการหายใจเกิดขึ้นนะครับถามว่าตัวไนโตรเจนเองเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยหรือเปล่าก็มันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าตัวไนโตรเจนเองเนี่ยก็มีประโยชน์ในฐานะที่มันเป็นตัวทำละลายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ออกซิเจนมีปริมาณสูงเกินไปเพราะว่าตัวออกซิเจน 100% เองเนี่ยมันสามารถทำลายทิชชู่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปริมาณแก๊สในการหายใจนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เราจะเน้นในเรื่องของการลำเลียงแก๊สการลำเลียงของ respiratory gas ในการผ่านระบบทางเดินหายใจตั้งแต่หายใจเข้าจนหายใจออกนะครับรวมทั้งดูต่อไปว่าตัวแก๊สที่เราหายใจเข้ามาในถุงลมนั้นเนี่ยในกรณีของคนนะครับมันจะมีการลำเลียงขนส่งไปยัง peripheral tissue หรือว่าในเยื่อส่วนปลายได้อย่างไรนะครับแต่ในกรณีของพืชนะครับพืชมันก็หายใจแต่ว่าระบบทางเดินหายใจมันไม่ค่อยซับซ้อนไม่เท่ากับสัตว์นะครับระบบทางเดินหายใจของสัตว์มันจะซับซ้อนมากกว่านะครับถามว่าพืชใช้โครงสร้างอะไรในการหายใจบ้างอันแรกก็คือสโตมาหรือพืชคือสโตมาตาภาษาไทยคือปากใบนะครับลักษณะปากใบมันเป็นยังไงก็ดูในภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นปากใบของพืชนะครับตัวปากใบเองก็คือบริเวณที่เป็นช่องว่างตรงนี้แหละคือสโตมาช่องว่างตรงนี้เกิดอยู่ระหว่างเซลล์2เซลล์เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเซลล์ปกติของมันก็คือเป็นเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นรูปถั่วนะครับแล้วก็พบตัวของคลอโรพลาสต์ได้เซลล์พวกนี้เราก็เรียกว่ากาดเซลล์นะครับแล้วก็ทางปากไปนี่แหละที่ทำให้ตัวแก๊สผ่านเข้าออกใบพืชได้นะครับนอกจากปากใบแล้วพืชก็มีโครงสร้างอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเลนติเซลก็คือเป็นรอยแตกของเปลือกไม้ซึ่งเราจะเจอในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีอายุมากแล้วก็แก๊สก็จะผ่านตัวเลนติเซลได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่สำคัญเท่ากับปากใบส่วนอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับก็คืออีพิเดอร์มิส
Epidermis ก็คือเยื่อผิวชั้นนอกของพืชอย่างที่เมื่อกี้รูปให้ดูก็คือตรงสองเซลล์เนี่ยก็คือกาดเซลล์นะครับซึ่งมันก็เป็นเซลล์ที่แปลงสภาพมาจากเซลล์ข้างเคียงก็คือเซลล์ที่มันเป็นเหลี่ยมๆพวกเนี้ยคล้ายๆเป็นคล้ายๆแผ่นกระดานมาเรียงต่อกันเซลล์พวกนี้ก็คืออีพิเดอร์มิสนั่นเองหรือถ้าเรียกเป็นเซลล์ก็คือใช้คำว่าอีพิเดอร์มอลเซลล์นะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆเป็นเซลล์เยื่อบุในกรณีของสัตว์แต่นี้จะเป็นเซลล์ที่ปกคลุมผิวนอกนะครับซึ่งมันสามารถให้อากาศหรือว่าแก๊สเนี่ยสามารถแพร่ผ่านตัวเซลล์นี้ได้มันก็เลยเสมือนเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของพืชนะครับที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สเรามาดูในกรณีของสัตว์แล้วก็โปรโตซัวกันบ้างโครงสร้างที่แลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีเนี่ยมันต้องมีลักษณะดังนี้ก็คืออันแรกคือบางเนื้อง่ายมันก็ถ้าบางสมมติถ้ามันต้องเวลาตัวแก๊สเองเนี่ยมันใช้การแพร่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็ต้องผ่านตัวของเซลล์เมมเบรนในการที่จะผ่านเข้าไปในชั้นที่ลึกกว่าหรือว่าเข้าไปยังเซลล์เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าโครงสร้างที่บางเนี่ยก็ต้องดีกว่าโครงสร้างที่หนากว่าอยู่แล้วเพราะว่าระยะทางที่ใช้ในการแพร่มันน้อยกว่าโครงสร้างที่บางเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผิวหนังกบอันที่สองก็คือมันต้องชุ่มชื้นเพราะว่าทำให้แก๊สเนี่ยสามารถละลายได้อันที่สามก็คือควรจะมีพื้นที่ผิวมากการเพิ่มพื้นที่ผิวที่เราเห็นได้ก็คือเหงือกของปลาที่มีลักษณะเป็นซี่ๆนะครับยิ่งซี่เยอะก็จะยิ่งมีพื้นที่ผิวเยอะอันสุดท้ายก็คือปริมาณเลือดที่ผ่านซึ่งไอ้กรณีนี้ก็คือจะพูดในกรณีที่เป็นสัตว์ที่มีเลือดนะครับเพราะว่าตัวระบบทางเดินหายใจสมมุติในคนก็แล้วกันถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจของคนเนี่ยลมมันก็จะเข้ามาถึงแค่ถุงลมใช่ไหมครับแต่ว่าตัวในอื่นๆที่มันไกลปอดออกไปเนี่ยมันจะได้รับออกซิเจนได้อย่างไรก็คือมันต้องมีระบบเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณถุงลมหรือว่าบริเวณโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สพอมีแก๊สเข้ามาปุ๊บแก๊สมันก็จะถูกส่งไปยังระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็ระบบหมุนเวียนตัวนี้ก็จะพาแก๊สที่หายใจได้เนี่ยไปให้เนื้อเยื่อส่วนปลายต่อไปนะครับก็อันนี้ก็คือคุณสมบัติที่ดีของโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูวิธีการขนส่งแก๊สมันมีวิธีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็แอบพูดไปแล้วก็คือในกรณีที่เรานึกถึงเนื้อเยื่อนึกถึงเยื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับตัวเยื่อเองเนี่ยมันก็มาจากเซลล์ก็คือมันต้องมีเซลล์เมมเบรน
อย่างน้อยต้องมีเอนไซม์เป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวโมเลกุลที่สามารถผ่านเซมิเมมเบรนได้ก็คือในกรณีก็คือพิจารณาที่ออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็สามารถผ่านเซมิเมมเบรโดยตรงได้มันก็เลยต้องใช้วิธี simple diffusionนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ด้วยก็คือในกรณีที่คาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเข้ามาในเซลล์แล้วเนี่ยถ้าคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในเซลล์มากขึ้นแล้วมันก็สามารถเจอกับน้ำที่อยู่ในเซลล์ได้แล้วมันก็สามารถแตกตัวให้กลายเป็นโปรตอนกับไบคาร์บอเนตนะครับแล้วตรงตัวเซมิเมมเบรนเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นชันแนลนะครับให้ตัวไบคาร์บอเนตผ่านออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งแก๊สในที่นี้ก็คือใช้ในการขนส่งไบคาร์บอเนตที่ได้จากตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็เรียกก็คือมันต้องมีวิธี facilitate diffusion เข้ามาด้วยนะครับนั้นด้วยสรุปภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น simple diffusion หรือว่า facilitate diffusion มันก็ใช้มันล้วนแต่ไม่ใช้ ATP นะครับตัวนี้ก็คือความฉลาดของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าตัวการแลกเปลี่ยนแก๊สมันสำคัญต่อการดำรงชีวิตมันก็เลยต้องพยายามทำอะไรให้มันเบสิกไว้ก่อนก็คือไม่ต้องเติมพลังงานนะครับต่อมาก็จะขึ้นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเป็นตัวๆไปตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือโปรโตโซวก็คือพวกอะมีบาพารามีเซียมยูกลีน่านะครับก็จะเป็นโครงสร้างง่ายๆสมมติอันนี้เป็นอะมีบากันละกันโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแน่นอนก็ต้องเป็นตัวของเซลล์เมมเบรนมันแก๊สมันก็จะสามารถผ่านเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์ได้โดยตรงนะครับโดยที่อากาศภายนอกเนี่ยมันมีออกซิเจนมากกว่าภายในเซลล์มันออกซิเจนมันก็อาศัยกระบวนการซิมเปิลดิฟฟูชันแพร่เข้าไปในเซลล์ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์เซลล์มันมีกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันเพราะฉะนั้นผลซึ่งผลผลิตที่ได้เนี่ยคือคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเซลล์ก็เลยมากกว่าภายนอกคาร์บอนไดออกไซด์ก็เลยแพร่จากภายในเซลล์ออกมาอย่างภายนอกก็คือใช้หลักซิมเปิลดิฟฟิวชันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ง่ายๆนะครับตัวต่อมาก็คือจะเข้าสู่กรณีของสัตว์นะครับก็คือพวกฟองน้ำฟองจี้หรือว่าพวกไฮดราก็คือเป็นพวกซิเลนเทเรตพวกนี้ก็อาศัยเซมิเมมเบรนเหมือนกันเพราะว่าตัวเซลล์ของสัตว์พวกนี้เนี่ยมันยังมีปริมาณเซลล์ไม่เยอะนะครับเซลล์สามารถเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยสามารถสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเซลล์เองเนี่ยมันก็แลกเปลี่ยนการ์ดของเซลล์ใดของเซลล์ใครเซลล์มันได้เลยนะครับพ
พอมาขึ้นพวกที่3ก็คือพวกหนอนหนอนพยาธิไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมหรือว่าพวกหนอนปล้องหนอนตัวแบนก็ยกตัวอย่างเช่นพานาเรียหนอนตัวกลมก็อย่างเช่นพยาธิไส้เดือนหนอนปล้องก็นึกถึงพวกไส้เดือนพวกแอนาลิสนะครับซึ่งตัวแอนาลิสเนี่ยจะเป็นไฟลัมที่มีเลือดละนะเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่สำคัญของการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เพิ่มเข้ามานอกจากบางชุ่มชื้นแล้วก็มีพื้นที่ผิวมากสำหรับเซกเมนต์เวิร์มเนี่ยก็ต้องมีปริมาณเลือดผ่านโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สมากด้วยนะครับซึ่งพวกหนอนพวกนี้มันมีเซลล์ที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชั้นของตัวมันเนี่ยมีความหนามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแต่ละเซลล์เองเนี่ยมันไม่สามารถติดต่อกับอากาศภายนอกได้โดยตรงเหมือนกับพวกฟองน้ำพวกซิลิเคนหรือว่าโปรโตซัวนะครับเซลล์ภายในที่ติดอยู่กับส่วนกลางของลำตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสได้รับออกซิเจนที่น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ใช้การแลกเปลี่ยนแก๊สก็ต้องอาศัยบริเวณผิวนอกนะครับก็คือตัวสกินมันนั่นเองนะคือผิวหนังมันโดยที่แก๊สมันก็จะแลกเปลี่ยนผ่านสกินนะครับพอแลกเปลี่ยนเข้ามาบริเวณเซลล์ที่อยู่ใกล้กับผิวมันเนี่ยก็จะมีแก๊สออกซิเจนสูงแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าบริเวณเซลล์ที่อยู่ข้างในลึกลงไปซึ่งคราวนี้ก็จะใช้วิธีการขนส่งเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้วิธีการแพร่ตามเกรเดียนต์ของความเข้มข้นแพร่จากภายนอกเซลล์แพร่จากภายนอกตัวมันเนี่ยค่อยๆแพร่เข้าไปจนถึงใจกลางนะครับซึ่งบริเวณกลางลำตัวมันก็คือทางเดินอาหารหรือว่ากัดนะโดยที่ในเมื่อมันใช้สกินในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสกินของสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็จำเป็นที่จะต้องชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะเพราะว่าความชื้นนี่ทำให้การแลกเปลี่ยนการดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกหนอนพวกนี้ก็ต้องมีการสร้างเมือกต้องสร้างเมือกมาเคลือบเอาไว้ไม่ผิวมันแห้งนะครับซึ่งนอกจากตัวหนอนและก็หนอนพยาธิที่ใช้สกินในการแลกเปลี่ยนเนี่ยตัวอ่อนของสัตว์ที่น้ำครึ่งบกภาษาอังกฤษก็คือ tadpole ก็คือตัวอ่อนของสัตว์ที่น้ำครึ่งบกยกตัวอย่างเช่นลูกออนแบบนี้ก็จะใช้สกินเป็นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะไปสู่สิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในที่ก็ขอยกตัวอย่างปลาก่อนพวกปลาพวกหมาน้ำก็คืออยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับรวมทั้งปลาหมึกแล้วก็หอยทั่วไป
พวกนี้ก็จะใช้เหงือกในการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับโดยเหงือกตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในตัวของพวกนี้ก็เลยใช้คำว่า internal gill สังเกตว่าตัวเวลาปลามันอยู่ในน้ำมันอ้าปากปุ๊บตัวน้ำเนี่ยมันก็จะผ่านเข้ามาในช่องปากนะครับแล้วก็ผ่านออกไปยังเหงือกแล้วก็จะออกจากตัวปลาไปช่วงที่มันผ่านตรงนี้ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยที่อากาศหรือว่าตัวแก๊สที่อยู่ในน้ำเนี่ยเวลาผ่านเหงือกปุ๊บซึ่งบริเวณเหงือกมันก็จะมีตัวเลือดมาเลี้ยงนะครับมันก็สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สที่บริเวณเหงือกแล้วก็เลือดที่มาเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นตัวนำแก๊สไปเลี้ยงทิชชู่ส่วนปลายต่อไปนะครับก็สังเกตว่าในกรณีที่ยิ่งมีจำนวนซี่เหงือกมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะพื้นที่ผิวมันมากขึ้นนะครับซึ่งปลาที่มีซี่เหงือกมากก็น่าจะเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกเพราะยิ่งน้ำลึกเนี่ยมันก็จะมีออกซิเจนน้อยลงนะครับมันก็ต้องมีการปรับตัวให้จำนวนซี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ต้องใช้เหงือกแล้วเนี่ยเหงือกยังมีความสำคัญอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือใช้ในการปรับสมดุลเกลือโดยการที่สมมติเรานึกถึงปลาสมมติปลาอยู่ในน้ำเค็มแบบเนี้ยข้างนอกน้ำที่อยู่ข้างนอกก็คือเป็นน้ำทะเลซึ่งมีความเค็มเยอะมีความเข้มข้นของเกลือเยอะเกลือมันก็จะพยายามแพร่เข้ามาในตัวปลามันถูกไหมครับถ้ายิ่งแพร่เข้ามามากมันก็อาจจะทำให้สมดุลของเกลือในตัวปลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมันก็มีเหงือกนี่แหละที่ใช้ในการขับเกลือออกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปลาน้ำเค็มเหงือกมันจะใช้ขับเกลือส่วนปลาน้ำจืดน้ำข้างนอกมันมีความเข้มข้นน้อยกว่าในตัวปลามันก็จะมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเกลือออกไปยังข้างนอกเพราะฉะนั้นเหงือกในปลาน้ำจืดเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการดึงเกลือกลับเข้ามาในตัวปลานะครับซึ่งตัวเหงือกเองเนี่ยบางปลาบางชนิดมันจะมีโอเปอร์คูลัมนะครับก็คือใช้คล้ายเป็นแผ่นคอยปิดเหงือกอยู่ถ้าไม่เปิดโอเปอร์คูลัมออกมาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวเหงือกนะครับซึ่งนอกจากปลามาน้ำปลาหมึกแล้วก็หอยทั่วไปเนี่ยตัวแทดโพก็คือลูกออสนั่นจะแก่ที่เจอไปแล้วก็นอกเหนือจากใช้สกินก็ยังใช้เหงือกในการหายใจด้วยเหมือนกันนะครับที่บอกว่าหอยทั่วไปเนี่ยทำไมต้องมีคำว่าทั่วไปเพราะว่ามันจะมีข้อยกเว้นก็คือหอยทากหอยทากมันจะมีโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่ใช้ในการหายใจเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับยกเว้นหอยทากนะหอยทากไม่ใช้เหงือกเมื่อกี้เราก็พูดถึง internal gill ไปแล้วนะครับมันมีคำว่า internal ก็ต้องมีคำว่า external ตัวอย่างของ external gill ก็คือสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะใช้ external gill ก็สังเกตว่าตัวเหงือกมันเนี่ยจะอยู่ภายนอกลำตัว
ก็คือเป็นสีแดงๆตรงนี้เห็นไหมก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นเหงือกอยู่คือจะเป็นซี่ๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สจากรูปก็คืออยู่บริเวณด้านข้างของหัวสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือสลามันเดอร์ภาษาไทยคือจิ้งจกน้ำซึ่งเป็นสัตว์ตระกูลครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับชอบอยู่บริเวณที่หนาวแล้วก็ชื้นเชียงใหม่อ่ะมีนะครับซึ่งก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วแหละมันก็เวลาเกิดการแลกเปลี่ยนกันมันก็จะแลกเปลี่ยนที่เหงือกโดยตรงโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ external gill นะครับต่อมาการแลกเปลี่ยนการอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของพวกแมลงนะครับรวมทั้งพวกเซนติพีดแล้วก็มิลิพีดพีดหรือเพชพอตตรงนี้ก็คือเท้านะครับพวกเซนติพีดก็จะหมายถึงพวกตะขาบตะเข็บก็คือแต่ละปล้องของมันเนี่ยมันจะมีขาหนึ่งคู่แต่คำว่ามิลลิพีดแต่ละป้องของมันจะมีขาสองคู่ยกตัวอย่างเช่นพวกกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ลักษณะโครงสร้างและเปลี่ยนแก๊สมันจะใช้ระบบที่เรียกว่า tracheal system ก็คือระบบท่อลมก็คือตัวบริเวณผิวของแมลงพวกเนี้ยมันก็จะมีรูเปิดเข้าสู่ระบบท่อลมรูนั้นเราเรียกว่าสไปรัลเคิลคือรูตรงนี้หรือรูตรงนี้ถัดจากรูไปมันก็จะเป็นท่อลมละก็คือ tracheal tube ถัดจากท่อลมลงไปก็จะเป็นแขนงที่เล็กลงนะครับก็คือแขนงพวกนี้ก็คือ tracheal ซึ่ง tracheal มันก็จะติดต่ออยู่กับกล้ามเนื้อโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าตัวระบบท่อลมเนี่ยมันมีแขนงฝอยมากเยอะมากจนกระทั่งสามารถลำเลียงไปให้ตัวกล้ามเนื้อซึ่งเป็นตัวที่ใช้ต้องใช้ออกซิเจนในการเกิดสุรารีสปิเรชันและได้พลังงานในการหดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยระบบเลือดในการขนส่งแก๊สเพราะอะไรเพราะว่าตัวระบบท่อลมอ่ะมันมีประสิทธิภาพมากสามารถทะลุทะลวงไปยังมัสเซลได้โดยตรงนะครับมันก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบเลือดในการลำเลียงแก๊สนะแต่แมลงมีเลือดนะมันขอสรุปอีกทีนึงสรุปง่ายคือแมลงมีเลือดแต่ไม่ได้ใช้ในการขนส่งแก๊สซึ่งเลือดของแมลงเนี่ยมันจะมีคอปเปอร์อยู่
ซึ่งถ้าคอปเปอร์มีถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนเนี่ยในกรณีที่เลือดมีการลำเลียงออกซิเจนหรือว่าแก๊สมันก็จะถูกทำให้กลายเป็นฮอปเปอร์2บวกเพราะมันเสียอิเล็กตรอนให้กับออกซิเจนตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดสีน้ำเงินขึ้นแต่ว่าตัวพวกแมลงเนี่ยแม้ว่ามันมีฮอปเปอร์อยู่จริงแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการขนส่งเพราะฉะนั้นเรื่องของแมลงก็เลยไม่มีสีนะครับแต่ว่าตัวเลือกของแมลงเนี่ยก็มีประโยชน์ในการลำเลียงสารอื่นด้วยนะครับซึ่งนอกจากพวกแมลงเซนติพีดหรือว่ามิลลิพีดแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตอีกอย่างนึงที่ใช้ระบบ tracheal system ก็คือลูกน้ำยุงสังเกตว่าลูกน้ำยุงก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตัวอ่อนของแมลงใช่ไหมครับมันระบบมันก็จะคล้ายๆกันเราสังเกตดูว่าถ้ามีลูกน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาเรากวนน้ำมันก็จะหนีไปข้างล่างใช่ปะแต่พอสักพักเนี่ยมันก็ต้องกระดึบกระดึบขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะเอาหางเกาะกับผิวน้ำแล้วเอาหัวเนี่ยทิ่มลงเพราะว่าตัวสไปรัคเคิลเองเนี่ยมันอยู่ที่หางนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพอมันใช้ไอ้แก๊สหมดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาที่วิ่งมาที่ผิวน้ำแล้วเอาหัวดิ่งเอาหางชูเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่มีเหงื่อนะพวกลูกน้ำเนี่ยมันใช้ tracheal system เหมือนกันนะครับตัวต่อมาก็ขึ้นกรุ๊ปใหม่ก็คือสัตว์พวกแอมฟิเบียนก็คือสัตว์ขึ้นน้ำขึ้นบกเรปไทล์คือสัตว์เลื้อยคลานอย่างเช่นจิ้งจกเต่าจระเข้จากที่นักขึ้นบกเมื่อกี้นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกกบเขียดปาดคางคกหรือว่าเอเวียนก็คือพวกสัตว์ปีกแล้วก็แมมมอลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้ก็จะใช้ปอดในการหายใจอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างการแลกเปลี่ยนของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่เน้นก็คือพวกสัตว์ในไฟลัมต่างๆนะครับโดยสรุปสัตว์ในกลุ่มแอมฟิเบียนเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือมันมีโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยหลายรูปแบบนะครับเราไล่มาตั้งแต่ที่เราเจอครั้งแรกก็คือตัวผิวหนังใช่ไหมครับเป็นสกินแล้วก็มีเหงือกด้วยนะเหงือกซึ่งก็มีทั้งภายนอกก็คือพวกสลามันเดอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ภายในแล้วก็ตัวปอดนะครับซึ่งสกินจาก internal gill เนี่ยก็จะใช้ในพวกแทดโพลส่วนตัวปอดเนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เป็นตัวโตเต็มวัยอ
ซึ่งส่วนเต็มใบก็อาจจะมีสกินช่วยได้นิดหน่อยนะครับโอเคก็ยังมีข้อมูลน่ารู้อีกนิดหน่อยนะครับที่บางทีฟังผ่านๆแล้วอาจจะสับสนก็คือคำว่าบุกหลังหรือว่าหลังบุกก็คือโครงสร้างตรงนี้เป็นซี่ๆเหมือนกันแต่คล้ายๆเป็นซี่ๆที่ซ้อนทับกันคล้ายๆเป็นกระดาษหรือว่าเป็นหน้าของหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าบุกหลังหรือว่าเรียกว่าหลังบุกก็ได้แต่มันไม่ใช่หลังนะอย่าสับสนพวกบุกหลังหรือว่าหลังบุกเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สของพวกอาราชนิดก็คือพวกแมงมุมแมงป่องแบบเนี้ยเพราะจะเจออีกคำหนึ่งที่มีคำว่าบุ๊กเหมือนกันก็คือคำว่าบุ๊กกิลแต่ว่าบุ๊กกิลเนี่ยเป็นโครงสร้างแลกเปลี่ยนแก๊สในกรณีของแมงดาทะเลเพราะฉะนั้นมันใช้โครงสร้างในการแลกเปลี่ยนแก๊สต่างกันนะอย่าจำสลับถ้าเป็นอาราชนิดพวกแมงมุมแมงป่องใช้บุกลังหรือเรียกสลับกันลังบุกก็ได้จะเป็นแมงดาทะเลใช้บุกกิลนะครับเมื่อกี้พี่ลืมพูดที่เป็นข้อยกเว้นของหอยก็คือหอยทากมันก็ใช้ปอดด้วยเหมือนกันแต่เป็นปอดอย่างง่ายก็คือมีความซับซ้อนน้อยกว่าปอดของพวกนี้นะครับสุดท้ายก็ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับถุงลมนะครับคำว่าถุงลมเนี่ยเป็นคำกลางๆซึ่งมันมีได้หลายรูปแบบนะครับค่อยไล่กันไปทีละอันอันแรกถ้าเป็นกรณีของ alveoli หรือว่า alveolus ลายก็จะเป็นพหูพจน์มันจะหมายถึงถุงลมที่ติดกับปอดหรือถุงลมในปอดเป็นโครงสร้างที่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สจริงๆซึ่งตัวอวิลายเนี่ยมันจะมีเลือดมาเลี้ยงด้วยสมมติเป็นถุงแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเลือดมาเลี้ยงตอนแรกก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนน้อยเป็นเลือดดำแล้วพอผ่านอวิลายไปปุ๊บออกซิเจนมันก็จะแพร่เข้าตัวเป็นเลือดแดงซึ่งเป็นตัวลำเลียงเลือดเนี่ยก็จะเป็นเลือดแดงออกมาซึ่งคนก็จะมีอวิลายประมาณ350ล้านถุงต่อปอดหนึ่งข้างถุงลมแบบที่สองก็คือภาษาอังกฤษคือ air sac ถุงลมพวกนี้พบในพวกสัตว์ปีกแล้วก็แมลงประเด็นที่ต่างกับ alveoli ก็คือมันจะไม่ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สแต่มันมีขึ้นเพื่อใช้กักอากาศเวลามันหายใจเข้ามามันก็จะมีแอร์แสกเนี่ยเก็บอากาศไว้
แล้วค่อยๆทยอยเข้าส่งอากาศที่เก็บไว้เนี่ยปล่อยให้แก่โครงสร้างแลกเปลี่ยนแกนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีประโยชน์ในกรณีของสัตว์ปีกตัวแสตหรือว่าถุงลมเล็กๆเนี่ยมันยังแทรกอยู่ตามกระดูกกระดูกมันก็เลยจะมีน้ำหนักเบามันก็เลยสามารถบินได้นะครับตัวอย่างต่อมาอีกอย่างหนึ่งของคำว่าถุงลมซึ่งมันพาเป็นคำภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายอันที่3ก็คือ air bladder air bladder พวกนี้ก็จะหมายถึงถุงลมที่พบในปลาม ันก็ไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนไม่เกี่ยวข้องกับการหายใจแต่ว่าใช้ในการกักอากาศเพื่อที่จะช่วยพยุงตัวให้สามารถลอยน้ำได้นะครับถ้าเวลามันต้องการให้จมน้ำหรือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำลงมาเนี่ยมันก็จะสามารถควบคุมแล้วก็ปล่อยอากาศออกจากถุงลมได้นะครับพวก air bladder ตัวนี้จริงๆแล้วภาษาไทยก็คือกระเพาะปลานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะจบในเรื่องของโครงสร้างการแลกเปลี่ยนต่างๆในกรณีของสัตว์นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของคนต่อไปนะครับอยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย